สนับสนุนโดย All New Yamaha Aerox ใหม่เร้าใจทุกขอบสนามคลื่นลูกใหม่จะก้าวขึ้นมาแทนคลื่นลูกเก่ามันถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกับทุกวงการเช่นเดียวกับวงการฟุตบอลที่ตอนนี้บรรดารุ่นเก่าๆอย่างลีโอเนลเมสซี่และโรนัลโดสตาร์ยุคนี้อายุก็เริ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับช่วงผัดใบมันก็จะมาถึงและนี่คือเราดาวรุ่งนักเตะรุ่นเยาว์ที่กำลังโดดเด่นที่สุดณชั่วโมงนี้ในโลกใบนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลี้ยวมาเล่าร่วมกับ All New Yamaha Aerox จะพาไปพบกับพับกบ6อันดับนักเตะรุ่นเยาว์ที่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลเริ่มกันที่อัลฟองโซเดวีจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่าเด็กคนนี้เป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงแบบคาดไม่ถึงซึ่งเรื่องนี้ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานแมวมองของบาเยิร์นไปเต็มๆที่ไปหาเด็กคนนี้ไม่ได้ตั้งแต่ปี2018เจ้าตัวไปเล่นอยู่ตั้งไกลถึงแคนาดากับสโมสรแวนคูเวอร์ไวท์แคปแต่แมวมองก็ดันอุตส่าห์ไปเจอได้ที่บ้ากว่านั้นคือบอร์ดบริหารกระจายปล้ำควักเงินกว่า20ล้านคว้าตัวแบ็ควัย18ปีเชื้อสายกาหน้าแคนาดามาร่วมทีมซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าผลงานของอัลฟองโซเนวีนั้นคุ้มเกินเงินที่จ่ายไปมากแล้วเขากลายเป็นนักเตะสำคัญของบาเยิร์นมิวนิกและกลายเป็นหลักของทีมตอนนี้สโมสรบาเยิร์นไม่ต้องไปมองหาแบ็คระดับโลกที่ไหนเพราะว่าตอนนี้เขามีแบ็คตัวท็อปของโลกอยู่ในสังกัดของพวกเขาแล้วโดยเฉพาะการเติมเกมรกสุดสะดาวสปีดเร็วเกินห้ามใจยากที่ใครจะไล่ทันแม่เหมือนยามาฮ่าแอร์ร็อกเลยคนต่อมาจาดอนซานโชจากบรุสเซียดอร์ทมุนด์นี่เป็นดาวรุ่งที่เด็ดดวงมาตลอดในช่วง2ปีหลังการย้ายออกจากเรอัลมาดริดฟ้าไปร่วมทัพดอร์ทมุนด์ที่ต่างแดนดูว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากแต่ทว่ามันเป็นการเสี่ยงที่ได้ผลสำหรับซานโชเพราะว่าตลอด3ปีหลังที่อยู่กับดอร์ทมุนด์เขากลายเป็นปีกตัวจี้ที่น่าจับตามองที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรปและถูกวางไว้ว่านี่จะเป็นเด็กหนุ่มที่ขึ้นมาแบกความหวังของวงการฟุตบอลยุคต่อไปด้วยความเก่งกาจของซานโชนะครับทำให้มีข่าวว่าเขาจะกลับมาเล่นในบ้านเกิดของตัวเองโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการตัวเขาเข้ามาสู่ทมหาศาลเกินเด็กวัย23อย่างแน่นอนครับคนต่อมามาคัทแรดฟอร์ดจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านเซอร์ด็อกเตอร์มาคาร์เรตฟอร์ดเป็นนักเตะที่ CIES Football Observatory นี่เป็นหน่วยงานวิเคราะห์สถิติชื่อดังแห่งวงการฟุตบอลยกให้เป็นแข้งที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกณเวลานี้ที่ราคา150ล้านปอนด์มาจากการจัดอันดับล่าสุดเมื่อเชื่อต้นปีที่ผ่านมาถามว่าเซอร์ไพรส์หรือไม่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเซอร์ไพรส์มากๆแต่ถ้าหากมองดูหลายอย่างประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุสัญชาติความเก่งและโอกาสที่ยกระดับฝีเท้าตัวเองขึ้นไปมันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าแรดฟอร์ดจะราคา150ล้านหากมาดูผลงานก็ต้องไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่ามาคัทแรดฟอร์ดเป็นหนึ่งในแนวรุกที่แมนยูจะขาดไปไม่ได้ในวินาทีนี้เพราะถ้าเกมในโอเลกุน่าโซชาไม่ส่งแรดฟอร์ดมาเราจะเห็นได้เลยว่าเกมรุกทางริมเส้นของผีแดงขาดความมือหวาไปเห็นอย่างได้ชัดเรียกได้ว่านี่สำคัญแบบแทบทุกเกมแรดฟอร์ดเองจะมีจังหวะนรกไอที่ควรยิงก็ดันจ่ายไอที่ควรจ่ายก็ดันยิงหรือหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วซัดติดเซฟยิงออกไปเองก็มีแต่โดยรวมๆแล้วนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าความดีมีมากกว่าความเลวหากแก้ไขเรื่องจังหวะนรกนี้ได้นะครับเชื่อเลยว่าแรดฟอร์ดจะก้าวขึ้นไปเป็นสตาร์เบิร์ดต้นๆของโลกลูกหนังได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญการอยู่แมนยูมันน่าจะทำให้เขาโด่งดังยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เขานี่แหละครับเป็นเสาหลักของทีมปีศาจแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนต่อมาชูอัลเฟลิกจากแอตเลติโกมาดริดราคาเงิน113ล้านปอนด์นี่เป็นจำนวนเงินมหาศาลที่ตารามีแอดมาริดประเคนให้กับเบนฟิก้าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019เพื่อจะกระชากตัวเฟลิกเข้ามาเสริมทัพหวังจะเป็นตัวตายตัวแทนขององตวนคริสมันที่ไปอยู่บาร์ซ่าแถมค่าตัวจำนวนนี้ทำให้ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสนะครับกลายเป็นนักเตะที่แพงสุดอันดับ4ของโลกและแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแอดมาริดแต่ทว่าการแบกรับค่าตัวขนาดนี้กับเด็กที่อายุยังครบ20ปีมันมาพร้อมกับความกดดันทั้งความคาดหวังและความกดดันมันถาโถมเข้ามาใส่เด็กหนุ่มเฟลิกยังไม่ขาดสายมาไม่ช่วงซีซั่นแรกของเขากับตารามีนะครับเป็นไปอย่างทุลักทุเลลงเล่นไป36นัดซัดได้เพียง6ประตูถือว่าต่ำกว่าที่แฟนๆคาดหวังเอาไว้พอสมควรซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับพอมาซีซั่นนี้แข่งวัย21ปีปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างดีขึ้นแถมการได้หัวหอกรุ่นใหญ่อย่างลุยส์โซเรสเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับทำให้เฟลิกผ่อนคลายขึ้นเยอะมากซีซั่นนี้เจ้าตัวมีส่วนร่วมสำคัญช่วยให้ทีมก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์ลาลิก้าแบบเต็มตัวในช่วงโค้งสุดท้ายหากว่าจะเอาเฟลิกสามารถทำได้จริงๆนะครับมันจะเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของชีวิตผู้ชายคนนี้เลยทีเดียวเออร์ลิงฮาแลนด์จากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้เออร์ลิงฮาแลนด์เป็นกองหน้าตัวเป้าเบอร์ต้นๆของโลกลูกหนังเพราะด้วยการจบสกอร์ที่คมกริบการอ่านเกมและยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลา
มีหนำซ้ำนะครับยังมีความแข็งแกร่งและความเร็วอยู่ในตัวอีกด้วยเรียกว่านี่เป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องด้วยวัยเพียงแค่20ปีเขาก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวท็อปของวงการลูกหนังยุโรปไปที่เรียบร้อยเจ้าเด็กยักษ์คนนี้นะครับกลายเป็นคนที่ถูกมองว่าจะขึ้นมาเป็นเสาหลักของฟุตบอลยุคใหม่หลังจากที่ยุคของเมสซี่และโรนัลโดจบลงด้วยความเก่งกาจระดับนี้นะครับมันคงเป็นเรื่องยากอย่างมากที่ดอทมุนจะรั้งเขาเอาไว้ได้เพราะนับวันก็ยิ่งโตกว่ากับสโมสรแห่งนี้ไปเสียแล้วแน่นอนแหละครับว่าต้นสังกัดใหม่ของเขาจะต้องเป็นทีมระดับยักษ์ใหญ่พร้อมมูลค่าที่มหาศาลบานตะไทยไสล่ามหาชนสยนโกยสยิมเกื้ออย่างแน่นอนคนสุดท้ายคีเลียนเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงคนปิดท้ายมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากว่าที่แข่งบัลลงดอร์คนต่อไปอย่างคิเลียนเอ็มบัปเป้กองหน้าหน้านินจาเต่าของปารีสที่มีผลงานสุดสะพรึงกับการแฮตทริกใส่บาซ่าที่ขำหนูซึ่งเอาตรงๆนะครับฟอร์มของน้องเป้เก่งเกินวัยมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการแล้วด้วยซ้ำเรียกง่ายๆว่าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยแทบจะไม่มีเกมไหนที่ดาวยิงไว้22ปีฟอร์มตกแบบน่าเกลียดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพอผลงานมันหรูหรามาห้าวฟอร์มเทพขนาดนี้ก็ต้องย่อมมีบรรดาทีมยักษ์ใหญ่มารุมจีบรุมถึงสัญญาของน้องเป้กับปารีสหมดลงหลังจบซีซั่นหน้าแต่ยังไงก็เป็นเรื่องยากที่ปารีสจะขายเขาออกไปและยากยิ่งกว่านะครับนั่นคือจะมีใครกล้าทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวเอาได้แน่นอนว่าถ้าหากเขาย้ายทีมเขาคงจะกลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกแต่ถ้าว่าไม่ย้ายก็น่าจะเป็นนักเตะที่ค่าจ้างแพงระดับท็อปของโลกเอ็มบัปเป้นี่แหละที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการเป็นผู้นำฟุตบอลของยุคต่อไปด้วยเทคนิคอันเหนือชั้นความเร็วที่ยากจะไล่ท่านความแข็งแกร่งที่พร้อมฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าหรือว่าความพลิ้วไหวดังสายน้ำที่ดูเนียนตาของเหล่าสุดยอดแข่งรุ่นใหม่นี่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพาทีมของตนไปถึงจุดหมายเหมือนกับ All New Yamaha Aerox ที่มีโชคหลังแบบซับแท้งคอยซับแรงสั่นสะเทือนลดแรงสะท้านในการขับขี่ให้อารมณ์สปอร์ตตัวจริงแม่ขายถูกเวลาและถ้าคุณนะครับอยากจะรู้ว่ามีนักเตะคนไหนที่โคตรเฟี้ยวสุดเฉี่ยวแรงเร้าใจติดตามชมได้ที่ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่าในคลิปหน้าเพราะขอบสนามและ All New Yamaha Aerox จะพาคุณไปเร้าใจอีกแน่นอนสนับสนุนโดย All New Yamaha Aerox ใหม่เร้าใจทุกขอบสนาม